ฝ้ายนิชานันคลอดลูกสาวแล้วชื่อน้องยูนิทายาทคนแรกแห่ยนโฉมน่ารักน่าชังฝ้ายนิชานันคลอดลูกสาวแล้วชื่อน้องยูนิคนบันเทิงแห่ยนโฉมน่ารักน่าชังมากทายาทคนแรกขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงฝ้ายนิชานันปั้นแก้วนักแสดงสาวที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวในวันที่23พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโดยให้กำเนิดน้องยูนิกับคุณพ่อวยูนตั้งชัยวงศ์หนุ่มนักธุรกิจเป็นทายาทคนแรกของตระกูลที่ลืมตาดูโลกออกมาอย่างปลอดภัยด้วยความรักความอบอุ่นของพ่อและแม่โดยฝ้ายนิชานันได้โพสต์รูปภาพครอบครัวพร้อมเขียนข้อความฝากถึงแฟนคลับว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อยูนิเป็นลูกสาวของป้าป้ายูนกับหมามีฝ้ายค่ะ Welcome to the world baby Yuni Diary วันที่23พฤศจิกายน2022สำหรับชื่อของหนูมาจากชื่อพ่อกับแม่รวมกันค่ะป้าเป้ายูนหมาเมียนิชานันเลยเป็นน้องยูนิแปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งรักหนูมากนะคะลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องท้องต้องสมิติเวชบนเนซามิติเวชท่ามกลางความดีใจจากเพื่อนในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามายนโฉมน้องยูนิพร้อมเขียนแคปชั่นชมว่าน้องมาแล้วแววยินดีด้วยค่ะพี่ฝ้ายแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องยูนิน่ารักน่าชังมากหลานมาแล้วยินดีด้วยนะคะน้องฝ้ายของรัตนากาอาน่ารักมากขอให้เลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอบคุณไอจีฝ้ายนิชานุน กรีนเผยผ่าก้อนเนื้อที่หน้าอกเจอหมอดูทักแม่นจนตกใจชวนธันวาดูดวงเสริมชีวิตหลังไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าอกมาทั้งสองข้างนางเอกสาวกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลก็ได้อัปเดตสุขภาพว่าที่ผ่าไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ที่ต้องผ่าออกเพราะมีหมอดูทักจะมีก้อนเนื้อตรงหน้าอกแม่นมากจนเจ้าตัวยังตกใจมีโอกาสเจอสาวกรีนที่มาร่วมฟิตติ้งละครเจ้าสาวในสายลมที่ไพเรทสตูดิโอซอยสุคนทัศวัตได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เป็นความโชคดีที่รู้ตัวก่อนได้ป้องกันไว้จะได้ไม่รุนแรงไปกว่านี้งานนี้เจ้าตัวบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลังเจอหมอดูทักแม่นทำให้เธอรู้ที่ไหนดีที่ไหนแม่นต้องไปหมดแถมยังชวนแฟนหนุ่มธันวาสุริยจักรด้วยเป็นการเสริมดวงชีวิตให้ความรู้สึกทางใจไม่ได้งมงายเห็นว่าไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าออกมาสองข้างเลยปีกไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรพอดีว่าไปตรวจสุขภาพแล้วเจอก็เลยเอาก้อนเนื้อไปตรวจก็เลยคิดว่างั้นเอาออกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบแล้วเจอทั้งสองข้างด้วยไงก็เลยงั้นทำทีเดียวเป็นผ่าตัดเล็กฉีดยาชาเอาเราก็รู้สึกตัวตลอดเลยแผลประมาณ 1-2 เซนติเมตรขนาดก้อนเนื้อก็ประมาณ1เซนติเมตรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความจริงคือไปดูหมอดูมาหมอบอกว่าอนาคตเหมือนจะมีก้อนเนื้อตรงหน้าอกให้ไปตรวจดูแล้วก็มีจริงๆตอนรู้ก็ตกใจแต่ไม่ได้ตกใจเพราะเจอก้อนเนื้อนะแต่ตกใจที่หมอดูแม่นมากหัวเราะเขาบอกเราก็ป้องกันไว้ก่อนก็เป็นความโชคดีที่เรารู้ก่อนก็จะได้ป้องกันก่อนมันจะได้ไม่รุนแรงไปกว่านี้พอหมอดูบอกปุ๊บก็ไปตรวจสุขภาพเลยแล้วก็เจอส่วนแพทย์ก็บอกสาเหตุว่าบางทีมันเกิดจากฮอร์โมนผู้หญิง2จุดที่ต้องระวังเลยคือที่หน้าอกและที่มดลูกตรงผนังมดลูกด้านซ้ายกรีนเองก็จะก้อนเนื้อเหมือนกันแต่มันไม่ได้อันตรายเป็นแค่ถุงน้ำที่มันไม่โตพอมันไม่โตก็ไม่น่ากลัวถ้ามันโตก็อาจจะน่ากลัวแต่ไม่ใหญ่เจอมา3ปีแล้วขนาดมันก็ยังเท่าเดิมตอนนี้ทั้งสองที่ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลจากหมอดูด้วยแหละก็รู้สึกว่าเอาออกไปดีกว่ามันใช้เวลาพักฟื้นแค่2
อาทิตย์ผ่าตัดแค่ 1-2 ชั่วโมงงั้นก็เอาออกเลยมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรด้วยไม่ได้นอนป่วยอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เอาออกไม่เอาออกคงจะไม่ได้จริงๆหมอดูบอกว่ากรีนมีระยะอยู่มันมีอนาคตของมันงั้นเราก็รีบป้องกันไว้ก่อนความจริงคือตรวจเจอข้างซ้ายแต่หมอดูบอกมีข้างขวาเราก็เอ๊ะไม่แม่นจากนั้น1เดือนข้างขวาก็เจอเป็น2ข้างเลยแม่นนิดเลยแบบงั้นเอาออกเลยเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอัลตราซาวด์แล้วหมอบอกมี2ก้อนที่ดูน่ากลัวไปตรวจก็ยังดีที่ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่เกิดอะไรจากนี้ต้องทำยังไงต่อก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆอีก6เดือนก็มาดูกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงต่อตัวกรีนไม่ได้กังวลอะไรแต่ก็ต้องเช็คอัพตัวเองบอกเลยว่าทุกคนต้องคอยตรวจสุขภาพตัวเองมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เสมอไปแต่การใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมเรามันเปลี่ยนไปหมดมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดูหมอดูก็เหมือนพูดติดขำๆแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตกรีนดูหมอดูบ่อยใครว่าดีก็ไปค่ะหัวเราะใครว่าแม่นว่าดีก็ไปหมดแต่เราก็จะเชื่อบนหลักเหตุและผลเราก็ฟังไว้รู้ไว้มันก็ดีกว่าเนื้องอกทั้งสองที่มันมีผลกับการมีลูกไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะกรีนเองก็ฝากไข่ไว้ 2-3 ปีแล้วไม่มีผลกับการที่เราจะมีครอบครัวธันวาดูดวงด้วยจากเมื่อก่อนไม่เชื่อตอนนี้ก็คือเธออันนี้ก็ดีอันนี้ก็ไปพากันแนะนำแต่เราไม่ได้ฟีลงมงายนะมันเป็นการเสริมดวงเรื่องงานเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจมากกว่าหลังๆเขาก็เริ่มคล้อยตามเรามีอะไรดีๆมันตรงกับชีวิตเราก็อยากจะบอกอยากจะแนะนำเขาหมอดูบอกไหมว่าแต่งเมื่อไหร่กรีนไม่ค่อยถามเรื่องความรักกรีนจะถามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวมากกว่าหมอดูก็มีพูดบ้างว่ากับคนนี้ก็ดีถามหมอไหมอนาคตคนนี้มั้งแฮปปี้ค่ะที่ไม่ถามเรื่องความรักเพราะกลัวหน่อยก็ไปดูหลากหลายที่ก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคลาดเคลื่อนบ้างเลยรู้สึกว่าการไปดูไม่ได้ทำให้เราเครียดไม่ได้มีผลหรือกังวลอะไรเพราะเรายึดมั่นในหลักการว่าเราเป็นต้นเหตุของทุกๆอย่างมากกว่าแพรพี่สาวพีทวิวาประภูอลังการ2ตระกูลหมื่นล้านคนดังพรึกแม่เจ้าสาวสวยไม่เปลี่ยนวิวาอลังการแพรพิมพิสาพี่สาวพีทพัชรจิราธิวัฒน์เข้าพิธีวิวาประภูพรประภาฮือฮา2ตระกูลหมื่นล้านคนดังพรึบร่วมยินดีแม่เจ้าสาวสวยไม่เปลี่ยนหลังมีภาพหวานขอแต่งงานแพรพิมพิสาจิราธิวัฒน์พี่สาวนักแสดงหนุ่มพีทพัชระล่าสุดเข้าพิธีวิวาหวานแล้วกับประภูพรประภาเชื่อมทองแผ่นเดียวกัน2ตระกูลหมื่นล้านเป็นที่ฮือฮามากๆโดยเผยบรรยากาศงานวิวาแพรพิมพิสาจิราธิวัฒน์กับประภูพรประภาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาสุดชื่นมื่น2ครอบครัวใหญ่ร่วมอวยพรแสดงความยินดีอาทิเจ้าสัวพร้อมทายาทเซ็นทรัลคนดังพี่ๆน้องๆเจ้าสาวพีทพัชระพายเขมนัสป๊อกมากี้รวมทั้งเครือญาติฝั่งเจ้าบ่าวไฮโซพบประธานวงประณัยพรประภาแต้วณัฐพรรวมทั้งกรณรงค์เดชศิริต้านรงเดชเป็นต้นทั้งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับคุณแม่เจ้าสาวคนสวยส้มชนัดดาที่สวยไม่เปลี่ยนก็ได้โพสต์โมเมนต์หวานลูกสาวลูกเขยบรรยากาศงานวิวาพร้อมข้อความด้วยว่า Happy Ever Love Someoneภูเปียวันที่22พฤศจิกายน22ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีและแห่ชมทั้งเจ้าสาวและคุณแม่เจ้าสาวกันรัวๆอาทิณาส้มสวยมากๆเลยค่ะยินดีกับน้องแคร์ด้วยนะเคเจ้าสาวสวยมากๆเลยยินดีด้วยนะคะ
สวยมากค่ะทั้งพี่ส้มทั้งหนูเพอร์โซเวอรี่แฮปปี้ฟอร์ออลออฟยูกับบิ๊กคองราตูเลชั่นค่ะเป็นต้นด้านป๊อกภัสสรกรก็ได้เผยภาพของครอบครัวจิราธิวัฒน์ที่ร่วมเฟรมอย่างอบอุ่นพร้อมกับแคปชั่นร่วมยินดีเจ้าสาวและเจ้าบ่าวว่า Congratulations to both of you at Perpimpicha at Pufon ขณะที่นางเอกสาวเต้านัทพรหวานใจไฮโซประไนพรประภาญาติฝ่ายเจ้าบ่าวก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมบ่าวสาวพร้อมร่วมอวยพรด้วยว่า Big Congrats to both of you กะI'm not afraid to die.